Jersey, a Cambodian warrior fighting out of the blue corner. 17 years of age, running at Max Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, Brock Dick Hay. And his opponent, a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Krabi Province, 14 years of age, training at Sit Yo Tong Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Prakai Pet Sitor. Ladies and gentlemen, introducing a young Thai warrior fighting out of the red corner. He represented Krabi Province. Let's hear it for Prakai Pet Sitor. โอ้โหท่านผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้พลิกล็อกเลยครับเป็นคู่ที่2ของรายการครับคนที่ได้นับอย่างทางด้านปูจ๋าวอถึงทัพไทยในช่วงยกที่2แต่กลับมาพลิกแพ้น็อกในช่วงวินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายโอ้โหต้องบอกว่าเหลือเชื่อนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกท่านผู้ชมอย่าลืมครับติดตามได้ทุกวันนะครับ7วันเต็มแม็กทางช่องนาว26ครับตั้งแต่เวลา 18:25 นเป็นต้นไปครับในวันจันทร์แรกครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูมวยดาวรุ่งจาก2ประเทศกันบ้างครับในรุ่นพิกัด45กิโลกรัมระหว่างทางด้านประกายเพชรสิทธิ์ชอครับนักชกดาวรุ่งตัวแทนจากประเทศไทยเจอกับบล็อกนิกเฮงนักชกจากกัมพูชาครับนักชกฝ่ายแดงครับประกายเพชรสิทธิ์ชอครับนักชกจากอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีชื่อจริงว่านายวรพลปองนาครับเป็นเด็กจากกระบี่ครับแต่มาเก็บตัวซ้อมอยู่ในค่ายมวยสิทธิ์ยอดทองครับที่เมืองพัทยาโดยมีคุณอังคารศรีวราลักษ์ครับหรือว่าครูต่อยสิทธิ์ยอดทองเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับบล็อกนิกเฮงนักชกจากกัมพูชาปัจจุบันมาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่แม็กมวยไทยยิมครับมีคุณไพรวันอีสานแท็กเตอร์เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนมีคุณอาศิระต่อเจริญสุขครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายสรีระรูปร่างนั้นทางด้านบล็อกนิกเฮงนั้นเตี้ยกว่าครับแต่เป็นประเภทมวยกำปั้นหนักกำปั้นแรงครับฝ่ายน้ำเงินนี่มีคุณอุดมเดชแสนฝ้ายครับมาถอดมงคลด้วยตัวเองนี่คือคนที่ค้นพบบล็อกนิกเฮงครับนำมาฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจนได้ชกออกรายการถ่ายทอดทีวีครับเดี๋ยวดูครับล่าสุดนั้นก็ฟอร์มดีครับพลิกล็อกเอาชนะน็อกเจ้าชัดน้อยมาได้ครับเอาละครับตัวนี้เจอมวยที่สรีระรูปร่างลอยกว่าเดี๋ยวดูครับนะครับยกแรกครับระหว่างธนาประกายเพชรสิทธิ์ชอกับบล็อกนิกเพลงจากกัมพูชาครับซ้ายกับขวาครับจังหวะฝีมือดีนะครับธนาเจ้าประกายเพชรมาจากคนละที่ครับฝ่ายแดงกระบี่ฝ่ายน้ำเงินกัมพูชาแต่มาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่เมืองพัทยาครับแล้วก็วันนี้มี FC มาเชียร์เรียกว่าล้นสนามครับทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินทางด้านบล็อกนิกนี่เป็นอาวุธหนักนะครับการเรียกมาเตือนก่อนเลยครับเขี่ยกันไปเขี่ยกันมาอย่างเดียวไม่ได้ครับนะครับซ้ายยาวๆของธนาประกายเพชรเจอขวาของบล็อกนิกคืนครับหยุดมวยนิ่งๆครับทางด้านประกายเพชรอาจจะมาสาวมันอาวุธขนาดของทั้งบล็อกนิกเพงครับโอ้นี่ครับโอ้ดักจังหวะสวนถึงก็ต้องถอยกระโดดเลยครับทางด้านเจ้าประกายเพชรช่วงหลังนี่บล็อกนิกเพงได้เทรนเนอร์จากอังกฤษครับมาสอนนี้วิชาหมัดครับเรียกว่าต่อยแล้วเป็นคะแนนต่อยแล้วเช็คบินได้ตลอดเหมือนกันนี่ครับสายยาวๆครับของท่านประกายเพชรครับการตบมือเหลือไม่ได้ครับนี่ครับพยายามจะสายวัดระยะทีด้วยสายจิกเข้ามาครับบล็อกนิกนะครับดึงจังหวะเอาไว้สายตาก็ดีครับแต่เดี๋ยวดูครับการเบียดปะทะกันไปครับสายยาวมาอีกครั้งครับประกายเพชรแข้งซ้ายเปิดทางเข้าไปก่อนครับชิมลางไปด้วยทางด้านประกายเพชรผมบล็อกนิกเฮงนั่นเก่งหมัดขวาไว้แน่นๆครับเล็งเมื่อไหร่นี่หล่นเงินนั้นครับทางด้านประกายเพชรต้องระวังหมัดบล็อกนิกเฮงเอาไว้ด้วยเอาเลยครับนี่นะครับโอ้โหมีช่องว่างเมื่อไหร่นี่บล็อกนิกแกสาวเลยครับครับขยับเบียดเข้ามาซ้ายไม่ถึงครับทางด้านประกายเพชรออกแข้งกล้าๆกลัวๆไม่ได้ครับประกายเพชรออกต้องออกให้สุดครับต้องเตะให้อยู่
ครับจะฟันด้วยศอกซ้ายแล้ววงในมาทันทีครับทางด้านประกายเพชรบอกมีแกรวบเอวเอาไว้ก่อนครับบอกการแก้เกมเฉพาะหน้าของนักชกดาวรุ่งจากกัมพูชาครับนะครับแข่งสายเริ่มบูดว่าครับประกายเพชรบอกนิ่งเฮงนี่พอแกออกได้ความมั่นใจเริ่มมีมาเรื่อยๆครับกล้าออกกล้าแลกกล้าบวกเอาไว้ครับจิบลำตุ้มแม่กล้าจริงครับก้มลงมาตุ้ยท้องกันทางด้านประกายเพชรและเล่นงานฐานล่างครับเบิร์นแทงเขาใส่ด้วยซ้ายเลยครับทางด้านเจ้าประกายเพชรบอกนิ่งเฮงตีด้วยซ้ายครับทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วปักด้วยศอกอีกทีครับนี่นะครับจังหวะพุ่งเข้ามาโผล่เข้ามากอดของทางด้านประกายเพชรครับหลบในได้แต่โดนทางด้านบอมนิ่งเฮงขวางเอาไว้ครับต้องออกไปเริ่มเกมกันใหม่ครับทางด้านประกายเพชรพยายามจะยืนวงนอกนะครับประกายเพชรวางด้วยแข้งซ้ายครับจังหวะขวาคืนนะครับทีต่อทีนะครับด้านบล็อกนี้กับประกายเพชรเหยียดเข้ามาซ้ายยาวพยายามจะเตะขนาดท่อนแขนเลยครับหมดยกที่1ครับ The Global Fightแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์รอบศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการคาก้าเคนซี่จากแอลเบเนียเปิดศึกปะทะแสน MF มวยไทยยิมและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมรถถัง10ผู้พันชาติเปิดศึกปะทะลายไทยฝนจางชลบุรีถ่ายทอดสดวันพุธที่23มกราคมนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีทางช่องดาว26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์ฟอร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีฟอร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีฟอร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยฟอร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศครับท่านผู้ชมครับผ่านไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับนี่คือชมหน้าของบล็อกนิกเฮงครับนักชกจากกัมพูชาครับส่วนมุมแดงนี่คือดาวรุ่งตัวแทนจากประเทศไทยครับประกายเพชรสิทธิ์ชอเราดูภาพช้ากันก่อนครับ3นาทีแรกครับพยายามจะฮุกซ้ายเข้ามาเจอสวนเลยครับโอ้โหก็ยิงผ่านกาดเข้าไปครับทางด้านบล็อกนิกดูครับไปเยี่ยงเข้าไปครับเล่นงานบริเวณซอกคอของทางด้านประกายเพชรชกกับบล็อกนิกเฮงเนี่ยกล้าๆกลัวๆไม่ได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2มาลุยกันต่อยกนี้บล็อกนิกเฮงตัดสินใจเดินเบียดครับแข้งขวาเปิดทางเข้าไปก่อนขยับโยกสายตาในจ้องบริเวณลำตัวครับหาจังหวะออกหมัดแข้งซ้ายเป็นอาวุธรอครับเอาครับนี่ครับมีอาการครับเอาละครับประกายเพชรโอ้โดนศอกเข้ามาแล้วมีอาการคราวนี้เอาละครับวิญญาณเพชรจะคาดเข้าสิงเลยครับทางด้านบล็อกนิกโอ้โหแกไล่สาวเลยครับเอาละครับตั้งเกมได้อีกครั้งครับประกายเพชรตบขวาไม่ถึงบล็อกนิกทุบลำตัวแล้วเล่นงานฐานล่างต้องเกี่ยวไว้ก่อนครับตรงไหนต้องเจอกระชากเพเลยครับโอ้โหนี่ครับดุดันจริงๆครับบล็อกนิกเฮงเรียกว่าพอชกมวยแล้วมีประสบการณ์มากขึ้นนี่เลือกป้าครับตอนนี้งานบล็อกนิกเฮงตามสอกตามพุ่งเอียงครับยังไม่หล่นเอาละครับตรงไหนกระชากเพก่อนโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโดนพิษสอกเข้าไปครับทางด้านประกายเพชรโอ้โหเสียนับเลยครับโอ้โหเอาละครับยุ่งเลยครับแบบนี้นี่แหละครับหลวมไม่ได้ครับกรรมการนับ8ครับบล็อกนิกเล่นงานต่อทันทีครับมาโดนศอกขวาเลยครับโอ้โหเอาละครับนับที่2ครับแล้วปิดเกมครับโอ้ดุดันจริงๆครับบล็อกนิกเฮงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับไปพลาดก่อนครับจังหวะวิ่งสวนแล้วไปชนศอกของทางด้านบล็อกนิกเฮงครับโอ้ก็นี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับช่วยประคองขึ้นมาครับบล็อกนิกดูภาพช้าครับขวางแล้วฟันครับลูกเก่งเลยครับโอ้โดนแล้วมีอาการก่อนนะครับและเดินหน้าเดินเครื่องครับสาวเข้าใส่ครับหมัดชุดของทางด้านบล็อกนิกนี่ครับงัดด้วยศอกขวาปักเข้ามาบริเวณกระดองคางครับและนี่ครับสับซ้ำเข้าไปที่เดิมครับโอ้โหเอียงเลยครับและกระชากทิ้งทันทีครับทางด้านบล็อกนิกเฮงเป็นนับแรกนะครับนี่ครับศอกขวามาก่อนครับแล้วสาวเข้าใส่อีกชุดหนึ่งครับโอ้โหนับแรกผ่านไปแล้วจังหวะปิดฉากครับปั้งเข้าไปครับด้วยศอกขวาครับโอ้โหดูเลยครับจังหวะขวางซ้ายก่อนครับแล้วสับด้วยศอกขวาครับโอ้ไปบนเวทีครับท่านผู้ชมครับ
Alright, ladies and gentlemen, the final prize.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android No prize Max มวยไทย Mobile AppAlright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout blue corner, Brock Dick Hang. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is...